สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งการใช้งานนะครับของ Effect Boss GT1 นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้เอาละครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Boss GT1 นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็คือเหมือน Boss GT100 ย่อส่วนลงมาให้เหลือขนาดเล็กนะครับก็มันจะได้ฟีลแบบ GT100 เลยถ้าใครเคยเล่น GT100 แล้วมาลองเล่นเจ้าตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันหุ้ยมันใช่เลยว่ะมันแบบ GT100 ย่อส่วนคราวนี้เนี่ยมาดูกันเลยฮะหน้าตาก็ง่ายๆครับมีปุ่ม3ปุ่มนะครับก็คือ Down แล้วก็ Up แล้วก็ปุ่ม Control นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีให้หมุน3ปุ่มนะครับแล้วก็มีหน้าจอนะครับแล้วก็มีปุ่มแบบว่าเปิดปิดไอ้พวกแบบ preamp effect modulation delay reverb นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมด easy ก็คือใช้แบบปรับแต่งง่ายๆเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราเวลาเราแบบอยากได้แนวเพลงประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เขาจะทำเหมือนpreset แยกไว้แล้วนะครับว่าสามารถเลือกเอาเสียงที่เขาเซตมาเนี่ยไปปรับแต่งเพิ่มเติมหรือว่าจะใช้เสียงเดิมของมันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปุ่ม right นะครับแล้วก็เป็นเมนูนะฮะเรามาเริ่มกันเลยฮะเริ่มที่ตั้งสายกดขึ้นกับลงพร้อมกันนะครับอาจจะเป็นโหมดของตั้งสายแล้วซึ่งในหมวดของตั้งสายเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบว่าบายพาสอย่างนี้คือบายพาสก็คือเป็นเสียงแบบไม่ผ่านเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเสียงแตกก็คือเป็นเสียงเดิมของเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบมิวเสียงก็ได้ก็คือเสียงไม่ออกนะครับก็แล้วแต่อ่ะคราวนี้พอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาที่เดิมนะครับอันนี้มันก็จะมีพรีเซตให้เรามันจะมีทั้งหมด99พรีเซตนะครับของที่เราสามารถปรับแต่งได้เลยคือ99เสียงแล้วก็ของเดิมๆจากโรงงานที่เราปรับแต่งไม่ได้อีก99เสียงนะครับนี่เราก็หมุนดูว่าเรามาดูเพื่อนๆดูเลขตรงข้างหน้านะครับตัวอักษรข้างหน้าถ้า U นี่คือ user ก็คือสิ่งที่เราสามารถตั้งเองได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นตัว P อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือเราไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับคราวนี้สมมติว่าเรามาที่อัน1ก่อนนะฮะก็เป็นเสียงแตกตรงนี้มันก็จะมีไฟบอกนะครับว่าเราใช้อะไรอยู่อย่างอันนี้นี่ใช้ preamp นะครับกับ reverb ผสมกันอยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆลองฟังดูนะครับคราวนี้สมมติว่าเราจะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่อันนี้ทำได้ค่อนข้างง่ายครับสมมติว่าเราเพื่อนๆปิดไปหมดเลยอันนี้มันก็เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงบายพาสนะครับก็คือไม่ผ่านเอฟเฟคเลยคราวนี้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ทีละอย่างนะครับโดยการกดปุ่มนี้ครับ Memory Edit นะครับมันก็จะมีตารางหน้าจอโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับละไม้คล้ายคลึง GT100 นะครับหมุนที่ปุ่ม1นะครับมันก็จะเป็นการดูว่าเลื่อนไปทางขวาดูว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่บ้างเปิดอะไรอยู่บ้างนะครับเวลาจะเปิดปิดก็ลองดูว่าเราจะเปิดปิดอะไรสมมติว่าเราจะเปิดปิดพวกคราวนี้เปิดปิด PM ตรงนี้นะครับ PM มันปิดอยู่นะครับมันก็จะเป็นรูปเหมือนรูปจุดธรรมดาแต่ถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นรูปตู้ M ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถปรับแต่งเข้าไปได้นะครับโดยการกดปุ่ม Enter 1ทีนะฮะแล้วมันก็จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาว่าอันนี้อะไรอันนี้มันเป็นไฮเกนนะครับหน้าจอมี3อย่างนะครับอันนี้ดูง่ายๆเลยก็ปรับแต่งง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นประเภทของเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของ PM นะครับอันที่2ก็เป็นความแตกก็คือเกนนะครับปรับมากมันก็จะแตกมากปรับน้อยมันก็แตกน้อยนะฮะแล้วอันสุดท้ายเป็นความดังนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอ้หน้าจอแบบซ่อนๆอยู่เราต้องกด Enter ไปอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไปหน้าจอต่อไปอันนี้เป็นเลข1อยู่กด Enter ขึ้นไปอีกทีนึงจะเป็นเลข2นะครับอันนี้คือปรับแต่งทุ้มกลางแหลมนะครับ EQ หรือว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับต่อมาก็กดไปได้อีกนะครับก็จะเป็นพวกของพรีเซนต์ปรับเสียงแหลมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราได้เสียงที่ชอบแล้วประมาณนี้นะครับต่อมาอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับสมมติว่าเราอยากได้ดีเลย์เข้าไปอีกนะครับก็ไปเปิดที่ดีเลย์นะฮะเปิดปุ๊บนะครับก็มันหน้าจอจะวิ่งมาที่ดีเลย์นะครับลักษณะเดิมครับกด enter เข้าไปนะครับมันก็จะปรับแต่งได้อีกอยากปรับแต่งนะครับในโหมดของดีเลย์เนี่ยหมุนไปทางปุ่มที่3นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าจะเอาดีเลย์แบบไหนแบบสแตนดาร์ดแบบแพนแบบรีเวิร์สแบบอนาล็อกซึ่งแต่ละอย่างเสียงก็แตกต่างกันนะฮะ
นะครับแล้วก็ปรับแต่งได้เหมือนเดิมโดยการกด enter เข้าไปนะครับ1ทีปุ๊บมันก็จะเป็นแบบพวก time feedback level นะครับกดอีก1ทีมันก็จะเป็นพวกเหมือนคัดย่าน EQ อะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมได้แล้วผมต้องการจะเซฟนะครับคราวนี้เราก็กดปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับ exit กับ right พร้อมกันนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยก็คือมีเซฟนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากแบงค์นี้ไปแบงค์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ง่ายๆก็คือกด right ไปก่อน get enter อีก1ทีมันก็จะถามว่าเซฟที่อันไหนเมื่อกี้ผมอยู่ที่ช่องU01 นะครับผมก็ผมไม่เปลี่ยนผมก็เซฟไปเลยที่ U01 เซฟทับไปเลยนะครับมันสามารถปรับแต่งชื่อได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปรับแต่งผมก็เซฟไปเลยนะครับมันก็ exceed อันนี้ก็จะกลายเป็นเสียงที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นะครับง่ายๆครับสมมติว่าเพื่อนๆจะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอย่างง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้เลยสมมติว่าปิด PM ปุ๊บอันนี้ PM ก็ไม่มีแล้วเป็นเสียง key in มี delayสมมติอยากได้โอเวอร์ไดรฟ์ที่เป็นแบบเนื้อหน่อยก็ลองกดเข้า enter กดค้างเข้าไปเลยฮะคราวนี้ก็จะดูว่าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาประเภทเสียงแบบไหนผมปิดดีเลย์ก่อนแล้วกันนะฮะปุ๊บให้ไฟดับกลับมาที่โอเวอร์ไดรฟ์เหมือนเดิมเพื่อนๆก็ปรับได้เลยว่าชอบเนื้อเสียงแบบไหนมีให้เลือกเยอะแยะมากมายฮะค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับสมมติว่าได้แล้วเหมือนเดิมครับถ้าเราจะเซฟเราก็กด enter ไว้เสียงมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมาสมมติว่าผมอยากได้คราวนี้ผมปิดผมอยากได้เสียงคีย์ที่มีคอรัสแล้วนะฮะอันนี้เป็นเสียงเปล่าๆจากกีตาร์ผมอยากได้ดีเลย์นะครับผมเปิดดีเลย์ก่อนปุ๊บอยากได้มันติดแบบติดดีเลย์มันยาวไปก็อาจจะลดฟีดแบ็กลงนะฮะให้มันสั้นๆหน่อยคราวนี้เราอยากจะเสริมคอรัสเข้าไปนะฮะเราก็ไปที่ memory edit นะครับแล้วก็ไปที่พวกโมหา modulation ครับ modulation มันก็จะอยู่ใน fx2 นะครับแล้วก็เปิดก่อนนะฮะคราวนี้เราก็หมุนปุ่ม3หาเสียงคอรัสสมมุติหาเสียงคอรัสเสร็จมันก็จะเป็นคอรัสแล้วเหมือนเดิมครับเราก็ถ้าเราจะปรับแต่งเราก็กด right แล้วก็เซฟนะครับอันนี้ผมขอเลื่อนเป็น channel U02 กด enter เข้าไปกดนะฮะมันก็จะกลายเป็นเสียงคอรัสที่ผมเซฟเมื่อกี้แล้วช่อง U01 ก็จะเป็นเสียงแตกที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้ในส่วนต่อไปที่จะแนะนำก็คือปุ่ม control นะครับถ้ายังไม่ได้ใช้งานปุ่ม control เนี่ยจะเป็นไฟสีฟ้านะครับถ้าใช้งานจะเป็นปุ่มสีแดงอย่างนี้มันคือเปิดปิดดีเลย์นะครับสมมติว่าเราจะเซตปุ่มนี้นะครับก็ไปที่ memory edit นะครับหมุนปุ่มแรกนะครับแล้วก็ไปหาคำว่า CT1 นะครับก็คือ control 1นี่เองนะครับแล้วกด enter เข้าไปดูว่ามันตั้งเป็นอะไรอยู่มันตั้งเป็น PM นะฮะอันนี้มันตั้งเป็น PM อยู่สมมติว่าผมจะตั้งเป็นตั้งสายแล้วกันง่ายๆนะฮะจะได้สะดวกเวลาเล่นสดผมก็หาคำว่า junior นะฮะหาคำว่า junior เสร็จแล้วผมก็กดไปมันก็จะกลายเป็นเครื่องตั้นสายทันทีนะฮะทว่าละมันทำให้เราสะดวกสบายเวลาเราเล่นด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเราอยากจะปรับเป็นอย่างอื่นเราก็สามารถปรับได้นะครับโดยการกดเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ดูแล้วก็ปรับแต่งสมมติว่าเราจะเป็นเปิดปิดอย่างอื่นนะครับเช่นเปิดปิด PM นะฮะเปิดปิด PM อันนี้เป็นเสียงแตกอยู่นะฮะไฟเป็นสีแดงกดปุ๊บมันก็ปิด PM ฮะไฟตัวนี้ก็หายไปเปิดนะครับแล้วเพื่อนๆก็เซฟได้เลยว่าต้องการแบบนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรยากเลยครับอันนี้ก็คือส่วนฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆนะครับอันนี้คือหน้าจอหลักปุ่ม1ก็คือหมุนก็เป็นพวกแบบพรีเซตที่มันมีอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือแพทเลเวลคือความดังของเสียงนั้นๆนะครับก็คือ U01 นะครับเราอยากได้เสียงดังขึ้นแล้วก็หมุนนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเป็นความดังแบบเอาท์พุตก็คือความดังรวมนะฮะพอหมุนดังมากปุ๊บทุกเสียงก็จะดังหมดเลยพรีเซต1 2 3 4มันก็ดังหมดเลยแต่ถ้าเกิดหมุนช่อง2เนี่ยก็คือเฉพาะแค่ช่องนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือตัวนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ย easy เนี่ยก็คือกด select เข้าไปนะครับมันจะช่อง1เนี่ยคือประเภทใหญ่นะครับก็จะมีแบบประเภทใหญ่เข้าไปนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเป็นประเภทยิบย่อยนะครับยิบย่อยลงไปอีก
มีแบบหลากหลายเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันมีเนี่ยครับอยู่ตรงซ้ายมือนิสดิสโก้คันทรีบูฟังฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเขาจะแบ่งแยกแนวไว้แล้วล็อกเงี้ยนะฮะเขาจะแบ่งประเภทของมันให้เป็นเพื่อนๆได้เสพนะฮะอันนี้ alternative ส่วนอันที่3นี่ก็เป็นประเภทยิบย่อยสุดท้ายนะฮะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกเอามาปรับแต่งแล้วลองใช้กันดูประมาณนี้นะครับในส่วนของ select อ่ะสมมติว่าผมกลับมาที่อันเดิมอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งเนี่ยก็กด edit นะฮะ edit สามารถ edit ได้ก็คือปรับแต่งไอ้ปุ่มแรกคือโทนนะครับจะเป็น clean หรือเป็นเสียงเป็นเอาง่ายๆคือประเภทผงเสียงแตกนะครับคืออันแรกนะฮะมีเยอะแยะมากมาย clean blue overdrive อะไรอย่างเงี้ยครับอันที่สองเป็นพวกของเสียงพวกเสียงสั่นๆพวกคอรัสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ fracture phaser อะไรอย่างเงี้ยครับ tremoloเสียงอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเสียงของพวก echo ก็คือเสียงพวกดีเลย์นะฮะอาจจะเป็นพวกแบบเราสามารถปรับแต่งได้นะฮะอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ปรับง่ายๆนะครับโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ผมว่าเป็นเอฟเฟคที่ใช้ง่ายมากเลยนะคือเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเข้าใจการปรับแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างปรับง่ายกว่า GT100 นะครับแล้วว่าปุ่มมันน้อยกว่าด้วยทำให้เราดูแล้วมันไม่ค่อยงงเท่าไหร่โอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแล้วกันนะฮะก็ได้เห็นกันไปแล้วครับวิธีการปรับแต่งของเจ้าเอฟเฟคตัวนี้นะครับยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ